หลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งตึงหรือเกร็งนะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวและกันนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมานับภพนับชาติไปทั่วมาจนกระทั่งถึงวันนี้ที่เราได้มานั่งฟังธรรมกันได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยรวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเหลือจะเดินขึ้นมาสองนิ้วมือเลยจ้าเป็นดวงบุญที่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยหรือใสเหมือนน้ำแข็งเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเงาหน้านะจ้าให้ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะจ๊ะให้ใจหยุดนิ่มนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสวยสบายไปที่กลางทวงบุญนั้นหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสวยสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราแต่ถ้าว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอยากต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรได้ยิ่งกว่านั้นใสเกิดความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราในขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเรา
ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานในชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพอรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานในชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นหน้าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกและยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจอยู่จนในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้ก็ถึงกายภายในจะเป็นกายละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสจำกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่ลมลมว่าประหยุดไปในกลางองค์พระถูกส่วนองค์พระทั้งนี้จะขยายออกไป
แล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตและอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยโลกสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างประมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตรัสก็ตั้งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักบางตาที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บให้อายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์อยากให้เราได้มาสร้างบารมีอยากไม่รู้จักมาเจอสิให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแบบหลวงปู่และปัญญาการท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะThank you.
Thank you.
เอพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธาวิสัพพโสเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรโลกาสุขิตาโหตัสหะสัพเพหิยติปิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัจจาโสทีอะวันตุเตสาธุคนนั่งวัดที่หลับตาพนมมือขึ้นบังพร้อมทำใจให้ใสใสนะจ๊ะขอด้วยความบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนในอายตนะนิพพานบารมีธรรมของพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลายบารมีธรรมของพระเดชพระหลวงปู่พระมงคลเจมณีสวดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายบารมีของยายอาจารย์มหารัตนอุปัชฌิกาอาจารย์ขนุกโยมและมหาธรรมบารมีศีลบารมีเนคขัมมะปัญญาวริยะขันติสัจจะทิฏฐาเมตธรรมเบขาบารมีที่ได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่ปฐมชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบารมีเรื่อยมานับพบนับชาติไปทั่วมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันในชาตินี้จงมารวมอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ให้กลางกายวาจาใจธาตุธรรมจงเป็นโลหิตสะอาดบริสุทธิ์ให้หลุดพ้นจากการเป็นบาปเป็นท่าของพยามารให้หลุดพ้นจากวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารศักดิ์ต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกโรคภัยสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ละลายหายสูญไปหมดให้หลุดทุกคนสมบูรณ์ไปในมหาสมบัติกระพัดจากไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้สมบูรณ์ไปในมหาสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาติได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ให้สมบัติใหญ่ไหลมาเทมาทุกวันทุกคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจะประกอบธุรกิจการงานใดที่เป็นสัมมาอาชีวะใครประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ไปซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญเป็นมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายทำมาได้ดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปได้คุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ในบรรลุขอให้ลูกทุกคนจงบรรลุธรรมนั้นจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกแต่เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายอาคีภัยจรภัยดาจะภัยภัยทุกชนิดจะได้มาคลำคลายให้พบปะในสิ่งที่ดีงามที่จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองจะเป็นบารมีที่ขอให้ได้สร้างบารมีได้ตลอดรับฟังจะได้มีอุปสรรคใดเกิดขึ้นมาขัดขวางในวันทางการสร้างบารมีให้เป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุพระศาสนาปฏิบัติธรรมะขอให้ได้พบพระธรรมกายและศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยของสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แตกฉานทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะเทศนาเข้าไปเลาะเบื้องต้นตามกลางเบื้องปลายบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอรรถะและพยัญชนะใครได้ยินได้ฟังธรรมขอจะบรรลุธรรมกายความปรารถนาในกตัญญูทุกคนได้ตั้งใจเอาไว้อย่างดีแล้วเป็นใบประกอบการสร้างบารมีขอความปรารถนานี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์จงทุกประการเทอญขอบคุณอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสาธุค่ะเช้าวันนี้นะคะก็เป็นเช้าวันจันทร์นะคะที่มีคุณค่ากับพวกเราทุกท่านนะคะในการที่เราตื่นมานะคะได้มาทำสังคมด้วยกัน
ประพฤติปฏิบัติธรรมนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ท่านใดที่สะดวกนะคะเราก็อย่าลืมที่จะบันทึกผลการปฏิบัติธรรมด้วยนะคะวันนี้นะคะหลังจากที่ได้ไปติวธรรมะมาเมื่อต้นปีนะคะก็จะขอน้อมนำธรรมะนะคะจากพี่อุปติกาชุดนั่งนะคะมาเล่าให้กับทุกท่านฟังนะคะจากพี่อ้อยสุชาดานะคะให้เราเนี่ยเป็นเซลล์แห่งความสุขจากการที่เรามีความสุขภายในเราต้นทุนดีก็คือนอกรอบเราคิดดีพูดดีทำดีคิดบวกเนี่ยเป็นกำไรเพื่อที่จะนำสิ่งนั้นมาประพฤติปฏิบัติธรรมค่ะแล้วก็เมื่อเราเนี่ยค่ะเริ่มเข้าไปนั่งสมาธินะคะเราตัดใจแป๊บนึงนะคะแล้วก็ปรับเอาบุญละเอียดเดี๋ยวค่อยคิดเรื่องงานนะคะเราเวลาเราหลับตานั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยค่ะก็ให้ตัดทุกอย่างเลยนะคะทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งให้ใจเกลี้ยงไม่คิดอะไรไม่ติดอะไรนั่งนิ่งๆแล้วเราก็จะฝึกให้เข้าไปในกลางได้เลยแล้วคิดให้ทุกอย่างเป็นบุญนะคะความละเอียดต้องไม่ฟุ้งเกลี้ยงสบายปลอดกังวลกระแสบุญเกิดกระแสบริสุทธิ์เกิดให้รวมใจนิ่งๆเหมือนขั้วบวกขั้วลบนะคะพอกระแสติดกระแสบุญก็เกิดนะคะถ้าไปเหนี่ยวใจออกไว้นะคะความใสก็จะไม่เข้ามานะคะกระแสบุญก็จะไม่เกิดก็จะตัดกระแสและทำลายกระแสความบริสุทธิ์ไปนะคะดังนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยนึกถึงหลวงปู่นะคะหรือว่านึกถึงศูนย์กลางกายนึกถึงความบริสุทธิ์เนี่ยค่ะเราจะได้มีกระแสบริสุทธิ์เพียวเพียวเยอะๆนะคะพลังบวกเนี่ยให้เราอ่ะพูดบวกๆเข้าไว้ให้เชียร์เชียร์ชมชมนะคะเราเจอใครเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็เชียร์เชียร์ชมชมไปนะคะแล้วก็จะทำให้สร้างบรรยากาศในการปฏิบัติธรรมด้วยนะคะแล้วก็พี่เขาบอกว่าก็ฝึกให้เจ้าภาพนะคะในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานนะคะพี่เขาบอกว่าฝึกให้เจ้าภาพเนี่ยมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่าพึ่งเราตลอดเวลาให้เขามีธรรมะพึ่งตัวเองนะเหมือนที่คุณยายสอนนะคะคุณยายก็สอนว่าให้มีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งคนน่ะพึ่งไม่ได้ถ้าเราจิตละเอียดเนี่ยพูดอะไรก็จะเข้าใจได้ง่ายนะคะแล้วก็ช่วงนั้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้ด้วยนะคะก็จะมีคีย์เวิร์ดว่าให้นึกถึงหลวงปู่ตลอดเวลาเพราะว่าหลวงปู่เนี่ยเป็นแปดก้อนโตนะคะพอชาร์จปุ๊บเนี่ยค่ะถ้าเรานึกถึงหลวงปู่ปุ๊บเนี่ยกระแสบุญอ่ะจะติดกลางเลยนะคะสายบุญสายวิชาเนี่ยก็คือจะติดมาที่ตัวเราเองเลยนะคะอันนี้ก็เป็นคำพูดที่ประทับใจแล้วก็ปลื้มมากๆเลยนะคะว่าท่านเป็นแปดก้อนใหญ่เลยนะคะพอนั่งปุ๊บเนี่ยเอาท่านจะเอาเราเข้ากลางไปแล้วก็แบบสปาร์กกับหลวงปู่เลยนะคะใจเราก็จะสงบนิ่งนะคะแล้วก็ท่านก็บอกว่าหลวงพ่อเนี่ยรักลูกทุกคนเราโชคดีมีบุญมากๆเลยที่เราได้มาสร้างบุญกับหลวงพ่อค่ะความน้อยใจต้องไม่มีตอนนี้สายบุญสายวิชาเนี่ยกำลังตามคนล้านมาเชื่อมกับหลวงปู่แล้วนะคะโดยการผ่านหน้าจอซูมเนี่ยนะคะแล้วก็การที่เรานั่งสมาธิออนไลน์นะคะในสถานการณ์แบบนี้เรามานั่งสมาธิแล้วก็ผ่านหน้าจอออนซูมออนไลน์กันนะคะก็เป็นธรรมะดีๆที่วันนี้ฝากไว้ให้ทุกท่านนะคะก็อย่าลืมนึกถึงหลวงปู่นะคะจะได้สปาร์คให้เจอความสุขแล้วก็ความสำเร็จในทุกๆวันทุกวินาทีเลยค่ะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสาธุค่ะท่านใดมีอะไรจะแชร์ได้เลยนะคะฝากน้องนัทพิมพ์เป็นข้อความนะคะได้เลยค่ะอันนี้ก็จดเดลี่ไว้นะคะให้ถ่ายไปให้ดูไหมคะเดี๋ยวจะลองพิมพ์ให้นะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราตัดเข้ารายการนะคะเราไปถวายพระทหารเป็นสังฆทานกันค่ะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ